2025 Ducati Multi Strada V2 โผล่ภาพหลุดพร้อมเครื่องใหม่แชร์กับ Panigale V2 2025 Ducati Multi Strada V2 รถมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์คลาสกลางรุ่นใหม่จากค่ายแดง Ducati ถูกจับภาพได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในต่างประเทศโดยมันมาพร้อมกับรายละเอียดน่าสนใจหลายจุดไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกแบบใหม่หมดจดรวมถึงเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่อาจจะถูกใช้งานร่วมกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามรุ่นใหม่อย่าง Panigale V2 ที่เพิ่งประกาศยกเลิกการผลิตรุ่นปัจจุบันไปแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่สามารถนำภาพสปายช็อตดังกล่าวมาโชว์ให้ทุกคนเห็นได้เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์แต่สำหรับคนที่สนใจอยากเห็นภาพดังกล่าวก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ motorrival.com ในลิงก์ที่อยู่ใน descriptionในส่วนของรายละเอียดของ2025 Ducati Multi Strada V2 ที่เราสามารถเห็นได้จากภาพหลุดนั้นจะมาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบใหม่หมดจดทั้งคันเส้นสายหลายจุดเหมือนยกเอามาจากรุ่นพี่อย่าง Multi Strada V4 ในส่วนของเครื่องยนต์และชุดเฟรมก็เป็นของใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันเครื่องยนต์นั้นจะมีรูปร่างแตกต่างออกไปจากเครื่องยนต์ Testa Stretta ที่ใช้อยู่ในรถคลาสกลางของค่ายทางด้านของชุดเฟรมนั้นจะเปลี่ยนจากแบบเหล็กท่อให้กลายเป็นแบบอลูมิเนียมส่วนซับเฟรมก็จะเปลี่ยนจากแบบอลูมิเนียมมาเป็นแบบเหล็กท่อสลับกันแทนสวิงอาร์มอลูมิเนียมยังเป็นแบบแขนคู่เช่นเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้คล้ายกับรุ่นพี่เรียกได้ว่าถ้ารถรุ่นปัจจุบันนั้นได้แรงบันดาลใจมาจาก Multi Strada 1260รถรุ่นใหม่ก็จะได้แรงบันดาลใจมาจาก Multi Strada V4 แต่ประเด็นที่น่าสนใจจะอยู่ที่เครื่องยนต์เป็นหลักเพราะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ลูกนี้นอกจากเรื่องที่มันเป็นเครื่องยนต์แบบ V2แต่เราก็พอจะเดาได้ว่าความจุของมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ900ถึง955ซีซีและให้พละกำลังสูงสุดมากกว่าเครื่องยนต์ Testa Stretta รูปปัจจุบันที่ทำได้ที่111แรงม้าส่วนเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่าเครื่องยนต์ลูกใหม่จะไม่ใหญ่ไปกว่า955ซีซีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านอกจากเครื่องยนต์ลูกนี้จะถูกนำไปใช้กับรถคลาสกลางรุ่นอื่นของค่ายมันยังมีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกนำไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามอย่าง Panigale V2 รุ่นใหม่เนื่องจากกติกาการแข่งขันนั้นมีการจำกัดความจุของเครื่องยนต์ไว้ที่955ซีซีแน่นอนว่าในจุดนี้หลายคนก็คงจะเห็นต่างกับเราเนื่องจากเครื่องยนต์สายถนนอย่างตระกูล Testa Stretta อาจจะไม่สามารถทำผลงานได้ดีในสนามแข่งและเครื่องยนต์สายสนามอย่าง Super Quadro ที่เพิ่งถูกยกเลิกการผลิตไปก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายสไตล์แบบเครื่องยนต์สายถนนที่จะเอาไปลุยก็ได้หรือเอาไปขี่เที่ยวทางไกลก็ดีแต่เราต้องอย่าลืมว่าตอนนี้ Ducati มีเครื่องยนต์คลาสกลางถึง2เครื่องยนต์ที่แตกต่างกันและเครื่องยนต์ทั้ง2ก็เก่าแล้วทั้งคู่แต่ยอดขายของรถฝั่งสปอร์ตทั้ง Panigale V2 และ Street Fighter V2 ที่ใช้เครื่องยนต์ตระกูล Super Quadro นั้นกลับไม่ได้สูงมากการผลิตเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบหรืออย่างน้อยก็ต้องสามารถปรับแก้เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจึงเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลมากกว่าการผลิตเครื่องยนต์ใหม่2ลูกพร้อมกันและถ้าเราไปดูที่ค่ายรถรายอื่นไม่ว่าจะเป็น Yamaha ที่กำลังเตรียมจะเปิดตัว YZF R9 หรือ KTM ที่มี990 RCR ก็จะเห็นได้ว่าค่ายรถเหล่านี้ก็พัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามคันใหม่โดยใช้เครื่องยนต์สายถนนเป็นพื้นฐานทั้งคู่เนื่องจากตลาดของรถมอเตอร์ไซค์สายสนามนั้นในปัจจุบันเล็กมากจนไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนก้อนใหญ่หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย